ช่วง Perfect Golf สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะกีฬากอล์ฟนะคะเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยแต่ถ้าผู้เล่นที่มีทักษะในการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องและมีการฝึกเตรียมตัวในร่างกายที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นได้ค่ะสาเหตุแรกก็คือการตีวงสวิงที่ไม่ถูกวิธีนะคะมักเกิดขึ้นในนักกีฬาที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ข้อที่2ค่ะการอบอุ่นร่างกายที่ไม่เพียงพอนะคะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มากขึ้นได้ค่ะข้อที่3การฝึกซ้อมที่มากเกินไปนะคะจะมาเกิดในนักกีฬากอล์ฟอาชีพทำให้ไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอและปัจจัยสุดท้ายคือการบาดเจ็บเบื้องต้นที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่หายสนิทดีแต่ว่ากลับมาเล่นกีฬาใหม่ก็จะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆที่ยังไม่พร้อมเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นได้บริเวณบาดเจ็บที่พบบ่อยในนักกีฬากอล์ฟนะคะยกตัวอย่างเช่นหลังช่วงล่างเนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อหลักและกล้ามเนื้อใหญ่ในการช่วยกันบิดและเหวี่ยงในการสวิงไม้กอล์ฟนะคะซึ่งถ้ามีการประสานงานที่ไม่ถูกวิธีแล้วเนี่ยทั้งไหล่หลังและข้อสะโพกเนี่ยก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อการบาดเจ็บเช่นอาจจะมีการปวดตึงกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบส่วนที่2คือเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกนะคะซึ่งนักกีฬากอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดด้านในของข้อศอกนะคะซึ่งเรียกว่ากอล์ฟเอลโบนะคะซึ่งจะเป็นการอักเสบของเอ็นและที่ต่อบริเวณปุ่มกระดูกนะคะแต่ในบางรายอาจจะมีการเจ็บบริเวณด้านนอกของข้อศอกได้เรียกว่าเทนนิสเอลโบนะคะในส่วนที่3ข้อมือแล้วกล้ามเนื้อบริเวณมือเอ็นข้อมือและฝ่ามือได้นะคะโดยที่การที่เราตีวงสวิงที่ค่อนข้างเร็วและแรงและมีการปะทะกับกอล์ฟหรือว่าดินเป็นต้นเนี่ยจะทำให้เกิดแรงปะทะที่ส่งผลต่อข้อมือส่วนบริเวณข้อไหล่พบได้ในกีฬาที่ค่อนข้างมีการเหวี่ยงที่เร็วและแรงนะคะเพราะว่าไหล่จะมีการบิดตัวค่อนข้างเยอะในการตีกอล์ฟนะคะส่วนบริเวณสุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือข้อเข่าและข้อเท้าแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะไม่ได้พบมากนักกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเนื่องจากเป็นกีฬาที่ไม่มีการประทะแต่ว่าการที่ออกกำลังกายหรือว่าการฝึกซ้อมที่ไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ในนักกีฬากอล์ฟค่ะ